สดีค่ะเดินมาได้กลิ่นพอมองหาใช่จริงๆด้วยเห็ดสติงฮอนหรือเห็ดเขาเหม็นมีไข่เยอะด้วยดูสิเนี่ยอันนี้ก็ใช่เนี่ยค่ะพอได้กลิ่นมันต้องใช่จริงๆแล้วดูกลุ่มใหญ่ดอกเบอร์เลยค่ะแล้วที่เหยียบอยู่เนี่ยที่ใต้พื้นเนี่ยมันก็จะเป็นสติงฮอนโหดอกใหญ่มากค่ะชอบจังเลยชอบมากค่ะชอบเห็ดสติงฮอนเนี่ยจริงๆสวยจังเลยดอกนั้นก็ดอกใหญ่แต่ดอกหมวกหายไปแล้วยังมีอีกนะคะแล้วใต้พื้นเนี่ยคิดว่าเยอะเนี่ยกลุ่มนี้เป็นดอกใหญ่เป็นแบบดอกใหญ่เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ได้กลิ่นแล้วจำได้เลยตรงจุดนี้ไม่มีนี่จุดใหญ่เลยโอ้เนี่ยไข่เขาน่ะนี่ลองขุดลงไปนะจะเจอเป็นสิบเลยนี่ตรงนี้ไข่นึงไหนล่ะพอซูมแล้วไม่เห็นเนี่ยค่ะโอ้โหไม่กล้าขึ้นไปเหยียบที่แตกๆดินแตกๆติ้งฮอนทั้งนั้นดูดอกใหญ่มากค่ะดอกเบลอเลยดอกเบลอเลยดอกใหญ่จริงๆนะคะไม่กล้าที่จะเหยียบกลัวไปเหยียบไข่เขาหูยดูอ้าปากเหมือนปากหมูเลยนี่ดอกใหญ่มากค่ะหน้าไข่ทั้งนั้นที่เป็นสีอย่างเงี้ยหูยดอกใหญ่น่ารักจังนู่นน่ะอ้าปากหวอแต่ละดอกอ้าปากหวอโอ้ชอบมากๆเลยค่ะถ้าบอกดอกบานอย่างนี้ขายังกินได้นะคะดูสิสวยจังเป็นคนที่ชอบเห็ดสติงฮอนนี่มากค่ะมันไม่ใช่ว่าเหม็นจนสะอิดสะเอียนไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่ากลิ่นฉุนของเห็ดมันฉุนมากดูสิเนี่ยเหมือนกับก้นกระถางเนี่ยค่ะที่เป็นสีเขียวๆเหมือนโคมไฟก็เหมือนดอกใจจริงๆวันหลังจะแวะมาอีกเขาต้องเกิดขึ้นมาอีกเดินดูทางนี้แล้วไม่มีค่ะคงไม่มีใครมาเขี่ยเขาเล่นเนี่ยมันจะได้กลิ่นเลยนั่นจุดนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ค่ะตรงขาวๆไม่มีค่ะไหนลองดูตรงนี้สิอันนี้ใช่หรือเปล่าอุ้ยฝนอย่าตกนะไม่ได้ถือล่มมาด้วยอันนี้ไม่ใช่ค่ะคงหมดแล้วฝนอย่าตกนะว้ายฝนตกจริงๆด้วยค่ะอันนี้พี่เขาจะเอาไปให้เพื่อนต้มชายังไม่แก่นะคะไม่ต้องตัดเดี๋ยวได้ที่เลอะนี่เพราะว่าเศษไม้เศษเปลือกไม้ผุเห็นไหมคะข้างหลังยังเป็นสีเขียวอยู่เป็นปีแรกที่มาเกิดอยู่ด้วยกันกับ Hen of the Wood ไม่ใช่แม่กับลูกเฮนกับชิคเก้นเขาไม่ถูกกันเขาไม่ชอบเกิดอยู่ด้วยกันนี่เป็นครั้งที่3ค่ะที่เจอเขาอยู่ด้วยกันนี่ยังอ่อนอยู่นะคะนี่ตัดอันนี้นี่ก็ยังอ่อนดึงข้างล่างแต่เห็นไหมยังเขียว
ถ้ายังเขียวอยู่แสดงว่าอ่อนค่ะเห็นนะนี่ค่ะเขาไม่กัดหรอกค่ะพี่อย่าเหยียบถุงหมานะคะนี่ค่ะนั่นเห็นไหมถ้าสดจะมีเหมือนน้ำมะพร้าวนี่เอาลืมให้ดูดอกอื่นไม่ตัดแล้วอึ๊บเอาค่ะอ่ะถุงเอาพี่ถุงมีดไม่ตัดแล้วเห็ดนี้ฉีงัดได้เห็ดนี้ไม่ต้องตัดเลยใช้วิธีงัดหมาไม่ยอมเป็นเพื่อนกับพี่เขาเลยค่ะเห่าอยู่ตลอดอันนี้ก็อ่อนพี่โทษนะคะพี่โทษน่าหายังเขียวอยากให้พี่เขาผัดกะเพราเหมือนครั้งนั้นให้กินจังตัดสดๆอย่างเงี้ยค่ะผัดกะเพราอ่ะอร่อยนี่ค่ะพี่พวกฝรั่งทำไมเขาชอบจังเลยยังไม่ได้เห็นตัดอยู่หลายขอนเลยค่ะแก่แล้วเขายังตัดเลยก็ไปทำน้ำชาไม่ใช่ฝรั่งไม่ไปทำน้ำชาหรอกค่ะที่ตัดนะคงเอาไปผัดกินนี่ไม่ต้องมาบุ้งนะ มาบุ้งอยู่ได้เนี่ยตรงเนี้ยเกิดอยู่กับเฮนอันนี้ไม่ตัดแล้วโอ้โหปีนี้เยอะโอ้ลืม อยู่วันนี้ก็มีอันใหม่กำลังจะออกอ่ะพี่นี่ค่ะอันนี้อันนั้นแกรนแล้วค่ะถ้าอย่างเนี้ยแกรนแล้วเนี่ยแกรนแล้วค่ะไม่ได้แงนหน้าพี่เข้ามาจะกิดค่ะอ่อนอย่างนี้ก็ยังอ่อนแต่เขาไม่สวยว่าโดนขี้ฝุ่นไปพบกันใหม่นะคะนี่ดอกนี้อ่อนดูมาบึ้มอยู่เนี้ยดีกว่าปล่อยให้เขาเน่าให้เขาผุไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ